بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นขอสุกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับก็โดยปกติธรรมดาแล้วก็เดือนละครั้งนะครับอาทิตย์ที่3ของเดือนวันนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อจะหาทุน รองรับในการที่เราจะทำงานของอัลลอฮ์เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังจากรุ่นของเราได้จบชีวิตไปแล้ว ก็มีการสืบช่วงต่อในการที่จะทำงานศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ว่าเราคือคนสองโลกและเราต้องกลับคืนสู่พระองค์และเราจะทำอย่างไรในขณะที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นั้นเป็นวันที่เราดีใจที่จะไม่ถูกกักขังเหมือนกับอยู่ดุนยานี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยทุกวันเนี้ยถูกกักขังอยู่บนโลกดุนยานี้ตั้งแต่เป็นตัวไรที่อยู่ในซอลกระดูกสันหลังแล้วก็มาอยู่ในมดลูกแล้วก็คลอดออกมาในดุนยาก็มาถูกกักขังในดุนยาต้องประกอบอาชีพต้องทำงานเลี้ยงตัวเองและคนในครอบครัวและเราจะทำอย่างไรในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างและไปสู่หลุมศพนั้นเป็นวันที่เราไม่ถูกกักขังอีกแล้วเพราะฉะนั้นสาเหตุที่อัลลอฮ์ได้เตือนเราบ่อยครั้งหรือเราเรียกว่าสัญญาณวันกิยามะฮ์นั้นเพื่อที่จะให้เบาได้รู้ว่า ใช้ชีวิตในดุนยานั้นให้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์บ้าง
อย่าลืมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมันยะซุอันซิกริรเราะห์มานนุกอยยิดละฮูชัยฏอนัมฟะฮุวะละฮูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมเราะห์มานคือลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกำหนดชัยฏอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดถ้าใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์หรืออีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะมันอะอรอฎออันซิกรีฟาอินนาละหูมาอีสตันดองกาใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคำว่าคับแค้นในดุนยานี้นั้นน่ะมีอยู่ในธนาคารร้อยล้านแต่อยากจะได้อีกสักร้อยล้านนี่คือความคับแค้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราลืมคำสอนที่มาจากกิตาบุลละและสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เรามีชีวิตในดุนยาจะใช้ชีวิตในสภาพที่ไม่ให้ลืมอัลลอฮ์ได้นั้นน่ะจะต้องเป็นบุคคลที่พิจารณาแล้วก็ถึกตองเมื่อได้ยินคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกับที่ซอฮาบะคนหนึ่งได้ไปปรับทุกข์กับท่านรอซูลว่ามีชายคนหนึ่งละหมาดแต่ความชั่วไม่ทิ้งพี่น้องครับนบีบอกว่าให้มันละหมาดไปเถอะเดี๋ยวมันทิ้งเองทีนี้ความสำคัญในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราอยู่ดุนยานี้เรานึกไม่ออกว่าเรามาอยู่ทำไมในดุนยานี้มันก็ยากในการที่เราจะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราเนี่ยยังสามารถในการที่จะนั่งฟังเรื่องราวของศาสนาจะดูทางทีวีจะฟังทางวิทยุหรือจะไปตามงานเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสทองของเราแล้วแต่พี่น้องคิดไหมว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเหมือนโรฮิงญาเราอาจจะเป็นเหมือนซีเรียเราอาจจะเป็นเหมือนลิเบียแต่เราเคยคิดเรื่องนี้ไหมฉะนั้นในเมื่อโอกาสทองอยู่กับเราเนี่ยต้องขนขวายให้ถึงที่สุดวิทยากรจริงๆเนี่ยเขาเหนื่อยกว่าพี่น้องถามว่าจำตัวล้อออกจากบ้านตั้งแต่ปันไหนผมออกจากบ้านตั้งแต่ปันไหนผมออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเมื่อคืนบรรยายที่บ้านผมน้องขอจำตัวล้อสุไลมัดอาจารย์ฮาริมสุไลมัดบรรยายกับผมที่บ้านเพราะที่บ้านผมเนี่ยจัดเดือนละ4ครั้งพี่น้องไม่ได้จัดเดือนละครั้งจัดเดือนละ4ครั้งแล้วก็ค่าใช้จ่ายและผมไปเปิดศูนย์ที่เบนชาโดปิดมา8ปีผมไปเปิดเมื่อเสาร์ที่แล้วและต่อไปนี้นะพี่น้องไม่ใช่เดือนนึงเรามาเจอกันครั้งหนึ่งผมบอกว่าที่เบนชาโดเนี่ยผมจะรับผิดชอบค่าวิทยากรแต่ต้องบรรยายเดือนละ2ครั้งทุกวันนี้ฟิตนะเรื่องของความเจริญมันมาขนาดไหนแล้วถ้าเราไม่เหน็ดเหนื่อยกับลูกในการที่จะให้เขาเข้าใจศาสนาท่านขาดทุนครับพี่น้องเอ้าทำไมจึงขาดทุนล่ะพี่น้องลองพิจารณานะขณะนี้เราเหนื่อยผมก็เหนื่อยในการประกอบอาชีพต้องทำมาหากินเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของดุนยาเรื่องราวของอาคิเราะห์ต้องควบคู่กันไปแต่ว่าให้พี่น้องคิดว่าในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างในวันนั้นถามว่าลูกหลาน
พี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงก็มีหน้าที่ที่จะแบกโลงเราหรือเอาขึ้นรถไปจอดที่ปากหลุมและเขาก็ช่วยเอาโลงลงหลุมและมีใครไปกับเราไหมที่จะไปนอนกับเราสักคืนในหลุมน่ะมีไหมอยู่ดุนยาเรายุ่งกับเขายุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาทำงานดุนยากัน6วันเนี่ยยังไม่พอวันอาทิตย์ยังไม่มีเวลาให้กับเรื่องราวของอาคิเราะห์และท่านจะกลับไปอย่างไรท่านจะกลับไปหาอัลเลาะห์จะกลับไปอย่างไรท่านเตรียมคำตอบแล้วหรือยังถ้าการดำเนินชีวิตอยู่ของท่านไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์เลยเหมือนกับอัลเลาะห์บอกยะละมูนซอฮิรอมมินัลฮายาติดดุนยาวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนคนเหล่านี้รับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์ลืมสนิทพี่น้องถ้าเราเป็นคนอย่างนี้ถามว่าเราจะกลับไปสู่อัลเลาะห์อย่างไรเตรียมคำตอบหรือยังดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใครยกมาตั้งตรงนี้ได้หรือนะท่านอบูอัสนัดอัสซารีได้ฝากข้อคิดได้ฝากคำเตือนไว้ท่านบอกว่าอิบนุอาดัมมิสกีนลูกหลานอาดัมเนี่ยน่าสงสารยากไร้จะอยู่ในสภาพที่รวยล้นฟ้าหรือจนติดดินก็ช่างมิสกีนกับอัลลอฮ์น่าสงสารทำไมล่ะครับเราข้อฟันหน้าเราะกามายาคอฟุลฟักระดะคอลันยันนะลูกหลานอาดัมเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเขาจะไม่เข้านรกแต่ทุกวันนี้เรากลัวความจนมากกว่ากลัวนรกทำไมล่ะครับก็พี่น้องไปดูสิครับการละหมาดห้าเวลามัสยิดหนึ่งมีกี่คนมัสยิดหนึ่งมีกี่ซอฟนี่ไงพี่น้องเพราะนั้นนบีเกียรติที่สุดคือมีบ้านสวยและลืมอาคิเราะห์อิสลามไม่ได้ห้ามจะมีบ้านสวยจะมีรถเก๋งราคา5ล้านไม่ได้ห้ามเลยแต่เมื่อมีรถเก๋งสวยๆแล้วมีบ้านสวยๆแล้วเนี่ยลืมอัลเลาะห์หรือไม่พี่น้องครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เห็นกุบบะห์ของซอฮาบะห์คนหนึ่งมันสูงเกินกว่าหลักอาดีเกินสูงเกินกว่าธรรมชาติที่เขาใช้กันสูงมากนบีเห็นนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่าอันนี้กุบบะห์ของใครซอฮาบะห์ก็บอกของคนนั้นคนนั้นนบีเดินไปและรวบเก็บหมดเลยและอุ้มไปให้กับเจ้าของเจ้าของกุบบะห์พอเห็นนบีก็ให้สลามกับนบีนบีไม่รับให้สลาม3ครั้งนบีไม่รับซอฮาบะห์ก็อะลัยกุมุสสลามถามเพื่อนฝูงว่าเอ๊ะทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รับกุบบะห์ของฉันเนี่ยพี่น้องครับซอฮาบะห์ก็บอกว่าเองมันทำอะไรเกินไปมันหรูหราเกินไปนบีโกรธครับพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับผมว่าไม่ต้องทำกันใหญ่โตนักหรอกถ้าบ้านใหญ่โตแล้วลืมอัลเลาะห์อย่าสร้างพี่น้องทั้งหลายเพราะเรามันกลับไงฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นั้นเป็นวันที่เราดีใจที่สุดเพราะได้ถูกปลดปล่อยจากดุนยาและกลับไปสู่อาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอินนะไมยักรออุซซุนนะบิตะดับบุรินวะบินียะตันซอฮีฮะตันมุบตะกียันวะญะฮัลลอฮ์ตะอาลาลาวุจูฮันนาสฟะอินนะฮูบิอิซนิลลาฮิตะอาลายะซิมูมินอัยอินฮิราฟินฟิกรียันวะคอซะตันอิซาตะรับบะอะลาฮาซัลอัมรมินซักรีฮิบิตอรีกันซอฮีฮะตันพี่น้องทั้งหลายครับถ้าที่จริงใครก็ตามที่อ่านซุนนะห์อ่านด้วยการตึกตองพี่น้องทั้งหลายอ่านด้วยความตึกตองอ่านกุรอานด้วยความถูกต้องเพราะเราซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องพี่มีเกียรติทั้งหลายครับบางคนเนี่ยอ่านกุรอานตั้งแต่อิชาอายะห์เดียวตั้งแต่อิชาไปถึงซุบฮีใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงอ่านตั้งแต่อิชาจนถึงซุบฮี
ถามว่าทำไมอ่านนานอย่างนั้นล่ะก็เขาติดตองอัลกุรอานเขาตะดับบุตรอัลกุรอานของอัลลอฮ์ไงเรานี่อ่านบางครั้งเดือนหนึ่งจบ12ครั้งแต่ไม่ได้ติดตองเลยการอ่านอย่างนี้ถือว่ากุรอานเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรอ่านกุรอานแล้วไม่ติดตองเนี่ยกุรอานจะเป็นศัตรูกับเราหรือเป็นมิตรกับเราผมไม่เถียงครับอ่านกุรอานหนึ่งฮุรุฟได้สิบเท่าความดีแต่ในเมื่ออ่านกุรอานแล้วไม่ติดตองอ่านแล้วเอาอารมณ์ไว้หน้าเอากุรอานไว้หลังเรื่องอะไรก็ตามต้องเป็นเรื่องที่อารมณ์ฉันต้องการและฉันจะเอาอ่านอย่างนี้กุรอานก็จะยันเจ้าลงนรกแต่ถ้าอ่านกุรอานแล้วติดตองแล้วนำมาปฏิบัติกุรอานก็จะจูงเจ้าเข้าสวรรค์เหมือนกับบะดีษของท่านนบีใครก็ตามที่อ่านซุนนะห์บิตดับบุเรนอ่านแล้วก็ติดตองว่ารอซูลว่าอะไรว่าบินียะเตนซอฮีฮะเตนและด้วยการเนียดอันบริสุทธิ์ยังไงล่ะครับมุบตะกียันวะจะฮัลลอโดยปรารถนาในแนวทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างอื่นเลยลาวูยูฮันนาสไม่ใช่หน้าตาที่จะเอาจากมนุษย์ด้วยกันจะเป็นอย่างไรล่ะครับคนที่อ่านอย่างนี้ฟาอินนาหูแน่นอนเหลือเกินบิอิสนิลลาด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺตะอาลาอย่างไรล่ะครับด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺยาซิมูมินไอยินิรอฟินฟิกอัลลอฮฺจะรักษาเขาไม่ให้เป็นคนที่เบี่ยงเบนความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาได้ถูกอบรมมาตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เล็กในหนทางที่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก่อนที่จะโยนให้อาจารย์ดุลลอห์ผมขอฝากให้กับพี่น้องทุกคนที่นั่งตรงนี้เพื่อจะเก็บเอาไปคิดและเก็บเอาไปพิจารณาแล้วก็เก็บเอาไปติดตองวะลาซอลาฮะลิลกุลูบไม่มีสิทธิ์ในการที่เราจะปรับปรุงหัวใจของเราได้ยังไงก็ปรับปรุงไม่ได้เป็นเด็ดขาดฮัตตาตัสตะกิรฟีฮามาริฟัตุลลอฮ์จนกว่าคนคนนั้นจะมีความเข้าใจในอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์อย่างแน่นแฟ้นยังไงล่ะครับรู้จักอัลลอฮ์อย่างแน่นแฟ้นไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆกับตัวเองครอบครัวหรือทรัพย์สมบัติหรือเงินทองก็ต่างนิ่งจะถูกอัลลอฮ์ทดสอบแค่ไหนก็ตามนิ่งเพราะอะไรเพราะรู้ว่าการทดสอบมาจากอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนเมื่อเกิดวิกฤตก็ปรับทุกข์กับพระผู้เป็นเจ้านี่คือตัสตะกิรฟีฮามาริฟตุลลอฮ์ว่าอัลมาตุฮูและให้ความยกย่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่ามหับบาตุฮูและมีความรักต่ออัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์วะกอซิยาตูฮูและมีความกลัวในอำนาจของพระองค์วะมูฮาบะตะฮูและมีความเกรงขามต่ออัลลอฮ์วะรอญาอูฮูหวังกับอัลลอฮ์วะตะวักกุลุอะลัยฮิและมอบหมายทั้งหมดให้กับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ้นหลังจากที่เราได้ทำจนหมดความสามารถแล้วพี่น้องถ้าบุคคลใดได้เจ็ดอย่างที่ผมได้กล่าวมา1มะอริฟะตุลลอฮ์2วะอัลมาตุฮู3วะมะฮับบะตุฮู4วะกอซิยะตุฮู5วะมุฮาบะตุฮู6วะรอญาอูฮู7วะตะวักกุลุอะลัยฮิคำตอบคือวะตัมตะลิมินซาลิกและในหัวใจของคนคนนี้เต็มไปด้วยหลัก7ประการที่ผมจะกล่าวมาวะฮาซาฮุฮักกิกะตุตเตาฮีดนี่คือแก่นแท้ของคำว่าเตาฮีดที่เราจะรักษาสิ่งที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลได้หมดไม่เป็นคนที่หลงลืมว่าฮุวะมานาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เจ็ดอย่างที่มีอยู่ในตัวของเรารักษาได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นพี่น้องครับอัลกุรอานของอัลลอฮ์หรือซุนนะห์ของท่านรอซูลเนี่ยมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาไว้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาเตาฮีดไว้ได้ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาอะกีดะห์ไว้ได้ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาอีหม่านไว้ได้
ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาอามันที่ซอและไว้ได้นอกเสียจากว่าจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลพี่น้องครับถามว่าเราคิดไหมที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังเนี่ยเราติดตองไหมที่ผมแปลให้พี่น้องฟังเนี่ยถ้าติดตองจบครับง่ายนิดเดียวที่จะทำให้อามันของเราถูกอัลลอฮ์รับดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับกุลทำไมผมจึงบอกว่าสี่ประการมนุษย์ไม่มีสิทธิ์รักษากุลมุฮัมมัดจงกล่าวนะอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันคือตามท่านรอซูลยูฮับบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักท่านพี่น้องครับภาษาไทยฟังง่ายๆตราบใดที่อารมณ์ของเรายังไม่จอยกับสุนนะของท่านนบีท่านสุญูดฟรีทำความดีฟรีฟรีทั้งหมดคืออัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาข้อยืนยันจากกุรอานอายะที่31ซูเราะห์อาลอิมรอนกุลมุฮัมมัดจงกล่าวพี่น้องครับอย่างเนี้ยยังมีคนฟังไม่รู้ก็มีไม่งั้นเสียงนี้ไม่ออกมาหรอกเรานี่นับเป็นคนโชคดีที่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีไม่ได้ทำเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะแสดงว่าผู้รู้คนเนี้ยอันนี้ไม่เข้าใจกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์มุฮัมมัดจงกล่าวถ้าพวกเขาเหล่านั้นรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันและอัลลอฮ์จะรักท่านและคนสวนทางรอซูลเนี่ยอามันของเขาจะถูกรับในอาคิเราะห์ไหมฟังง่ายๆไม่ต้องแปลดังนั้นพี่น้องครับฟะยาลัลลอฮุอะลามะตัสซิดกิฟีมะฮับบะติฮิอัลลอฮ์ได้ให้เครื่องหมายของความซื่อสัตย์ในความรักที่มีต่ออัลลอฮ์คืออีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ได้ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ในความรักที่มีต่ออัลลอฮ์คืออิตติบาอัรรอซูลปฏิบัติตามรอซูลพอไหมครับถ้าไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์ยังมีลูกเล่นยังมีชั้นเชิงยังมีเล่ห์เหลี่ยมไม่รับพิจารณาฟะดัลลาอะลาอันนัลมะฮับบะตะลาตุติมมุบิดูนิตออติวัลมุวาฟะกะพี่น้องทั้งหลายครับชี้ให้เห็นว่าแท้จริงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์แต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับจะยังไม่สมบูรณ์นอกเสียจากต้องตออัตต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติให้มันตรงกับสุนนะของท่านรอซูลฉะนั้นฝากไว้อีกอายะหนึ่งก่อนที่จะโยนให้อาจารย์อฟานัจญะอุลมุสลิมีนะกันมุจริมีนะมาละกุมไกฟะตะกุมูนอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าจะให้เราตอบแทนคนดีให้เหมือนกับคนชั่วหรือพวกท่านเอาอะไรมาตัดสินจะให้อัลลอฮ์ตอบแทนคนที่รักอัลลอฮ์รอซูลและปฏิบัติตามซุนนะห์ให้เหมือนกับคนที่ทำบิดอะห์และทำชิริกกะนั้นหรืออัลลอฮ์ถามพี่น้องอัฟนัจญะอุลมุสลิมีนะกันมุจริมีนะมาละกุมไกฟะตะกุมูนจะให้เราตอบแทนคนดีให้เหมือนกับอาชญากรกะนั้นหรือพวกท่านเอาอะไรมาตัดสินผมยกตัวอย่างง่ายๆในกอในขอในกอปฏิบัติตามซุนนะห์เป็นทุกระเบียบนิ้วเท่าที่มีความสามารถคนนี้ต้านรอซูลสวนทางรอซูลผมถามว่าคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์เนี่ยกลับไปหาใครคำตอบคืออัลลอฮ์คนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์รอซูลกลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮ์องค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันและแกจะให้อัลลอฮ์ตอบแทนคนดีให้เหมือนกับคนชั่วเหรอพวกแกเอาอะไรมาตัดสินถ้าอย่างนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมลงเวทีละเลิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูเชิญครับบิส
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานของมัสยิดคอยริสุนนะห์ที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้นะครับอากาศกำลังร้อนระอุแต่ว่าพี่น้องก็ยังนะครับนั่งฟังการบรรยายให้ความรู้ของคณะวิทยากรด้วยความสนใจแล้วก็ด้วยความตั้งใจอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพี่น้องนะครับเป็นผู้ศรัทธาที่มีความเหนียวแน่นแล้วก็ผูกพันกับกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมให้พี่น้องได้รับผลบุญได้รับความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากิจกรรมอาสาที่ไม่มีใครบังคับขู่เข็นให้พี่น้องต้องมานั่งตากแดดต้องมานั่งอยู่ในสถานที่ระอุอากาศอบอ้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่พี่น้องนะครับอยากจะเรียนรู้หรือมีความสนใจใฝ่รู้ในศาสนาในคำสอนคำใช้ต่างๆของอัลอิสลามทำให้พี่น้องนะครับอดทนนะครับหลายคนอยากจะกลับบ้านแล้วอาจารย์อบีดีนก็จะพูดรอบเดียวแล้วกลับเลยเดี๋ยวจะลงจากเวทีนะครับแต่ว่านี่ลุงฟีนั่งอยู่ตั้งนานแล้วนะครับพี่น้องหลายคนนะครับอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์มัสยิดคอยริสุนนะห์ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมทางวิชาการมาโดยต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งเดือนหนึ่ง4ครั้งมีทั้งการสอนอัลกุรอานนะครับแล้วก็สอนวิชาการอิสลามให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่แล้วก็มีกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนของนักเรียนภาคฟารดูอีนด้วยก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องที่เป็นปวงชนบุรุษแล้วก็พี่น้องในละแวกใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นประจำผมอาจารย์นบีดีนแล้วก็วิทยากรท่านอื่นๆนะครับก็เป็นวิทยากรประจำอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ในแต่ละสัปดาห์นะครับนอกจากว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รวมถึงเยาวชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นหรือว่าจุดขายของกิจกรรมของคอยริสุนนะห์ก็คือนะครับมีขนมมีอาหารว่างเลี้ยงนะครับอย่างมากมายทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์วันนี้นะครับเรื่องที่ผมกับอาจารย์อบิดีนจะคุยกับพี่น้องก็คือสุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกละเลยที่ถูกลืมจริงๆแล้วนะครับที่อาจารย์นบีดีนพูดนี่เป็นเรื่องจริงที่เราสามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็จับต้องได้เราเห็นกันอยู่ตลอดเวลานะครับว่ามีพี่น้องของเรานะครับที่เป็นมุสลิมนี่แหละครับแต่ว่าเพิกเฉยและละเลยในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างหน้าตาเฉยเลยนะครับไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวรู้เย็นอะไรเลยนะครับกับการที่ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกละเมิดนะครับถูกเพิกเฉยถูกทิ้งขว้างนะครับ อาจารย์นบีดินเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์ของการอีหม่านการศรัทธาของพวกเราเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้สามารถสอบได้นะครับว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันจะสมราคาคุยหรือเปล่านะครับพวกเราเนี่ยส่วนมากเราบอกเราเป็นซุนนะห์นะครับแล้วก็มักจะการันตีคุณภาพซุนนะห์ของตัวเองนะครับว่าเป็นซุนนะห์ที่ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยศูนย์กลางนะครับสมัยรุ่นบุกเบิกนะครับรุ่นอาจารย์มูลอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้เราคุยด้วยความภูมิใจว่ามันเป็นเกียรติประวัติของเรานะเราเนี่ยเป็นซุนนะห์มาตั้งแต่สมัยก่อนรุ่นนั้นรุ่นนี้แต่เวลาเรามาตรวจสอบมาเช็คคุณภาพของความเป็นซุนนะห์แล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นซุนนะห์ที่เคร่งครัดอะไรมากมายเลยหรือหลายคนเป็นซุนนะห์ก็เรียกซุนนะห์ไม่ทำเท่านั้นซุนนะห์ไม่ทำก็คือซุนนะห์ที่พอรู้ว่าอุซัลลีทำไม่ได้ก็เลิกทำอิซิกุโบทำไม่ได้ก็เลิกทำตะละเกนทำไม่ได้ก็เลิกทำเลิกหมดเลยแต่ซุนนะห์ที่เป็นภาคปฏิบัติที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำหรือส่งเสริมให้เราทำเราไม่ได้ทำเลยนะครับเราเน้นเรื่องการไม่ทำนะครับเราเป็นซุนนะห์ประเภทไม่ทำอันไหนที่เป็นบิดอะห์เราไม่ทำอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ
เราไม่ทำหมดเลยก็ได้ดีตรงนี้แต่ตรงที่เป็นซุนนะห์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมไม่ทำเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรกันเลยคือไม่ดีขึ้นนะครับดีกว่าเก่าหน่อยนึงตรงที่ว่าไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เป็นคุณซุนนะห์ที่มีคุณภาพซุนนะห์ที่สมราคาจริงๆเนี่ยมันต้องทำเพราะซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีทั้งส่วนที่ทิ้งแล้วก็มีทั้งส่วนที่ทำซุนนะห์ตะรุกียะห์คือซุนนะห์ที่รอซูลไม่ทำเนี่ยเราก็ทิ้งเราก็เลิกใช่มั้ยครับสิ่งใดที่รอซูลไม่ทำมันเป็นอุตริกรรมเราก็ละเราก็เลิกแต่มันมีซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านทำโดยอะไรครับโดยทำเป็นจริยวัตรทำเป็นประจำนะครับแล้วก็ซุนนะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านส่งเสริมให้เราทำด้วยวาจาของท่านมีทั้งสิ่งที่ส่งเสริมด้วยวาจาแล้วทําด้วยตัวเองปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่เคยได้ทํากันเท่าไหร่เลยนะครับหรือจะทําก็เฉพาะในช่วงที่มีกระแสหรือมีแรงจูงใจอะไรสักอย่างนึงนะครับเราก็ทํากันทําระยะสั้นๆแล้วเราก็ทิ้งซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอาจารย์นบีดินบอกนะครับว่าข้อเนี้ยนอกเสียจากเราไปสอบคนอื่นเขาแล้วว่าเป็นซุนนะห์จริงหรือเปล่านะเราก็เอามาสอบตัวเราเองด้วยว่าเราเนี่ยเป็นซุนนะห์จริงหรือเปล่านะครับเพราะโดยปกติแล้วนะครับซะลัฟของเราเนี่ยนะครับซึ่งเราต้องชื่นชมนะครับว่าบรรดาซะลัฟของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรายละเอียดของชีวิตแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆหยุมหยิมเนี่ยนะครับซอฮาบะห์เขาก็ให้ความสำคัญซึ่งต่างกับเราโดยสิ้นเชิงบางทีซุนนะห์ของรอซูลที่เป็นประเภทซุนนะห์มุอักกะดะห์เสียด้วยซ้ำเราทำเหมือนกับไม่ใช่ซุนนะห์เราทำเหมือนกับไม่มีคุณค่าในการเจริญรอยตามหรือปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามตรงนี้เลยแม้แต่น้อยฉะนั้นบรรดาซะลัฟเนี่ยเขาถือนะครับว่าส่วนหนึ่งที่จะเป็นสิ่งพิสูจน์หรือเป็นดัชนีวัดว่าเราเนี่ยมีศรัทธากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงหรือเปล่าหรือยอมให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของเราเพียงแค่ยี่ห้อเฉยๆนะครับเพียงแค่วาจาเปล่งเป็นชะฮาดะห์ว่ายอมรับให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของเราแต่วิถีชีวิตของเราไม่ได้เหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เป็นมาตรฐานเป็นดัชนีว่าเราเนี่ยยังห่างไกลจากซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้เราจะพูดเราจะบอกว่าเราเป็นซุนนะห์ก็ตามถึงแม้เราจะพูดเราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นซะลัฟเป็นซะลาฟีก็ตามนะครับเพราะเขาเรียกว่าดีแต่ปากดีแต่พูดนะครับฉะนั้นมินอะลามาติลมะฮับบะห์ส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าเรารักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงก็คือมุตาบะอะห์คือการปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งในส่วนที่เป็นกับกะรหันวะตออันก็คือทั้งโดยสถานการณ์บังคับและโดยสมัครใจคือของที่เป็นวาญิบที่เราจำเป็นต้องทำก็ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดสิ่งไหนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บังคับนะครับแต่มันเป็นกิจอาสาเราก็ทำด้วยความสมัครใจด้วยความยินดีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่จะเจริญรอยตามเป็นผู้ที่เลื่อมใสในแบบอย่างซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงฉะนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกอายะห์เดียวกับที่อาจารย์อบีดีนบอกแล้วครับคือสิ่งที่จะเป็นมาตรค่าว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าสมราคาพูดหรือเปล่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีมุฮัมมัดจงประกาศจงแถลงไปเถิดนะครับอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายนะครับรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเราก็ฟัตตะบิอูนีไม่ต้องคุยไม่ต้องประชาสัมพันธ์อะไรมากพิสูจน์ให้เห็นดีกว่าฟัตตะบิอูนีทำตามฉันฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงรักท่านชื่นชมท่านเป็นการตอบแทนรักอัลลอฮ์ยังต้องตามนบีใช่ไหมครับรักอัลลอฮ์ยังต้องตามนบีแล้วเราบอกเรารักนบีแต่ไม่ตามนบีนี่นะครับสุดยอดไหมนะโคตรทุเรศเลยคนที่บอกว่ารักนบีแล้วไม่ยอมตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอัลลอฮ์บอกนะถ้ารักอัลลอฮ์ต้องตามนบีแล้วถ้าเรารักนบีต้องตามนบีให้ครบทุกรายละเอียดใช่ไหมครับงั้นเวลาเราเห็นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวของเราเนี่ย
เวลาเขาปลื้มศิลปินสักคนหนึ่งนะครับปลื้มศิลปินคนไหนที่เขาคิดว่าเป็นไอดอลของเขามีอิทธิพลกับเขามีแรงจูงใจมีแรงบันดาลใจอะไรกับเขาก็แล้วแล้วแต่นะครับเขาพยายามที่จะก๊อปปี้ทุกอย่างเลยตัดผมก็ต้องตัดผมให้เหมือนศิลปินคนนั้นดาราคนนั้นใส่ชุดใส่รองเท้าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพยายามจะทำให้เหมือนกับศิลปินคนที่เขาชอบอ้าวแล้วนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่ดาราไม่ใช่ศิลปินแต่เป็นศาสนทูตเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของเราแต่เรากลับไม่มีอะไรที่เราชื่นชมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเอาพยายามก๊อปปี้อะไรก็ปี้ให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่กับดารากับศิลปินกับนักร้องนักดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเห็นเยาวชนพยายามที่จะก๊อปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาใส่รองเท้าแบบไหนจะใส่ให้เหมือนกับเขาเขานุ่งกางเกงแบบไหนจะใส่อยากจะนุ่งกางเกงให้เหมือนกับเขาเขาทำอะไรพยายามจะทำเหมือนเขาทุกอย่างเลยเป็นไอดอลนะครับเป็นไอดอลของเขาแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับเราไม่เคยรู้เลยว่าพระจริยวัตรอันงดงามของท่านน่ะมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราขนาดไหนเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้ศรัทธากับท่านนะครับอย่างแท้จริงเราเพียงแค่นับถือกันมาตามคำบอกเล่าของปู่ย่าตายายว่าเรามีนบีชื่อมุฮัมมัดเท่านั้นแหละไม่ต้องอะไรมากนะเราเนี่ยซุนนะห์เข่งๆที่นั่งกันอยู่ข้างล่างเวลาพูดเรื่องละหมาดนี่ต้องตามนบีละหมาดให้เหมือนนบีเราหลายคนเลยพยายามก๊อปปี้ท่าละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือเหมือนกอดอกเหมือนรุกัวเหมือนอันเหมือนหมดเลยแต่ที่ละหมาดไม่เคยเหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบังว่าจริงมั้ยจะซอบว่าจริงมั้ยทั้งชีวิตรอซูลละหมาดที่ไหนชะฟีรอซูลละหมาดมัสยิดเราละหมาดไม่เหมือนนบีเรื่องที่มีใครไปสุเหร่ามั่งมีใครไปมัสยิดมั่งอ้าวอย่างว่าฟรีนี่เขามาโน่นบ้านอยู่ชายคลองโน่นขับรถมาละหมาดบ่ายผมเจอที่มัสยิดเนี่ยเราเอาดีแต่เฉพาะท่าก๊อปท่านบีละหมาดนี่ยกมือต้องเหมือนหรือใครยกมือไม่เหมือนยกมือไม่เสมอหัวไหล่นะหรือใครทำไม่ถูกเราตีมือเขาเลยชี้นิ้วไม่เหมือนนบีตีมือเขาเลยเอาเรื่องกับเขาละคนไม่เหมือนนบีแต่ที่ละหมาดที่รอซูลน่ะขู่ถึงขั้นจะเผาบ้านน่ะถ้าไม่มาละหมาดวันศุกร์ซอฮาบะห์ก็ไม่มาละหมาดจะมาซอฮาบะห์ก็ถือใครไม่มาละหมาดจะมาเกรงว่าจะเป็นมุนาฟิกแต่เราไม่เห็นความสำคัญของซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการนี้พอใครมาละหมาดมัสยิดเยอะไปแล้วทำเป็นเข่งไปว่าเขานี่พวกเราเนี่ยพวกซุนนะห์ไม่ใช่พวกซุนนะห์นะอาจารย์พิดีนะเขาเรียกพวกสุนัตทำบ้างทิ้งบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่เคยทำนะพอพูดไปก็ตีงัวกระทบคาดว่าพวกเรากันเองแทนที่จะไปว่าคนอื่นก็มันอดว่าไม่ได้ให้พูดหัวข้ออื่นไม่ให้พูดเนี่ยพูดเรื่องนี้ก็ต้องโดนพวกเราไปว่าชาวบ้านก็เราว่าคนของเราก่อนไม่ต้องอะไรมากเนี่ยวันนี้เขาเลี้ยงกันเนี่ยเราว่าเรื่องกินเลี้ยงกันแล้วกันเราเป็นซุนนะยิ่งต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเขาในเรื่องอาการกินเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านไม่เคยมีโอกาสมานั่งกินเปรมอย่างพวกเราอย่างนี้เลยนะเดือนทั้งเดือนนับเดือนหนึ่งแล้ว2เดือนแล้ว3เดือนแล้วครัวของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยจุดเตาไม่เคยทำกับข้าวอร่อยเมื่อสักครู่นี้ข้าวคุกกะปินะมีพี่น้องผู้หวังเอาข้าวคุกกะปิไปเสิร์ฟเอาขนมปังแกงอะไรล่ะแกงแพะไปเสิร์ฟมีฮะแกงนักเลงเขาเรียกแกงนักเลงเขามีชื่อแกงไปเรียกอะไรไม่ถูกนะนั่นเอาขึ้นไปเสิร์ฟเรากินนะครับกินไม่หมดแล้วทำยังไงแล้วก็ตั้งกองไว้เดี๋ยวก็กวาดลงถังขยะนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรากับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องกินเรื่องอยู่ของเราเนี่ยยังไกลกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหลายขุมถึงแม้จะมีพี่น้องบอกเขาเอามาเลี้ยงกินให้เต็มที่นั่นแหละครับแต่ถ้ากินไม่เหมือนสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เหมือนชัยฏอนกินอันนี้ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดให้สากหูนะพี่น้องฟังก็ฟังไปก็แล้วกันก็ขอให้พูด
นะครับเราจะได้ไปปรับปรุงให้แล้วมันเป็นสุนนะในชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยเมื่อสักเดือนกว่าๆนี่พี่น้องส่งคลิปนะครับคลิปมาให้ผมทางไลน์นะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยมันเป็นภาพของกลุ่มยะมะฮ์ตับลีกน่าจะเป็นพวกฮาฟากุรอานพวกฮาฟิซกุรอานนะน่าจะเป็นเยาวชนกลุ่มฮาฟิซหรือกลุ่มยะมะฮ์ตับลีกแล้วเพราะแต่งตัวนุ่งชุดปากีชุดอินเดียแล้วก็โพกผ้าใหญ่ๆนะภาพก็คือเขากำลังกำลังอยู่ในส่วนที่เขากำลังจะล้างถ้วยจานนะในโรงจะเป็นโรงครัวหรือฝ่ายต่ออามอะไรของเขานั่นแหละภาพก็คือมันเป็นถาดหลุมจานอาหารนะครับกลุ่มเด็กเยาวชนที่เขาท่องกุรอานหรือเป็นญะมาอะฮ์ตับลีกเนี่ยมันเป็นภาพที่เขากำลังเลียนิ้วเนี่ยเลียนิ้วดูดนิ้วแบบเนี้ยแล้วก็เลียถาดหลุมคนที่เขาโพสต์มาแชร์มาเขาก็บอกอ้วกแตกทุเรศบ้างวิจารณ์ในทางเสียหายทั้งหมดเลยเสียยี่ห้อมุสลิมบ้างไม่น่าอะไรมุสลิมไม่น่าทำตัวสกปรกโสโครกขนาดนี้อะไรต่างๆนั่นนะมันเป็นคำวิจารณ์ที่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็โอ้โหสกปรกว่ะนะครับมานั่งดูดนิ้วเลียถ้วยเลียช้อนอะไรกันแบบเนี้ยถ้าเป็นคนทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมแล้วเข้าใจซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่พูดแบบนี้เป็นอันขาดเลยเพราะพฤติกรรมแบบนี้เหมือนที่อาจารย์อับดีนบอกนะครับนะเป็นอาจจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะไม่รู้หรือไม่เข้าใจซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าเรื่องการกินทิ้งกินขว้างเนี่ยไม่ต้องพูดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนิสัยแบบนี้รอซูลไม่เคยทำแบบนี้รอซูลกินจนเกลี้ยงไม่ใช่เป็นเพราะว่ารอซูลอดอยากนะไม่ใช่เพราะรอซูลอดอยากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็มีโอกาสที่จะรับประทานอาหารดีๆอยู่บ้างไม่ว่าจะกินในโอกาสไหนก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินนะครับจนกระทั่งหมดไม่เหลือทิ้งไว้ให้เป็นเศษอาหารหรือเป็นอาหารของพวกชัยฏอนรอซูลไม่ทำเป็นอันขาดเลยฉะนั้นไอ้เรื่องสกปรกกินหกกินกินทิ้งกินขว้างไม่ต้องพูดไม่ต้องสงสัยในพฤติกรรมพระจริยวัตรอันงดงามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดอาหารร่วงถึงพื้นแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เก็บขึ้นมาแล้วปัดเอาทรายออกเอาฝุ่นออกแล้วก็กินเข้าไปเห็นไหมครับนี่ขนาดร่วงแล้วนะแต่เราไม่ทำตอนนี้การเลียนิ้วนะครับการดูดนิ้วเนี่ยในซอฮีหะของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านตั้งชื่อเรื่องเป็นบาปไว้เลยบาบุละอกิลอัซอบิอิบาปสุนัตให้เลียนิ้วอิหม่ามบุคอรีนะหัวหอกซุนนะห์เราจากของหนังสือหะดีษซอฮีหะนะบาบุละอกิลอัซอบิอิบทว่าด้วยเรื่องสุนัตให้เลียนิ้วอัซอบิอินิ้วมือของเราเนี่ยนะครับกอบละมัสฮิฮาบิลมินดีลก่อนที่เราจะไปเช็ดจะไปล้างเนี่ยให้ดูดนิ้วให้เกี้ยงก่อนนี่คือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อิหม่ามบุคอรีบันทึกเอาไว้ว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองผมถามตัวผมเองผมถามพี่น้องครั้งสุดท้ายที่เราเรียนนิ้วอ่ะโดยเจตนาว่าอยากจะทำให้เหมือนซุนนะห์ของรอซูลสักครั้งนึงน่ะเราเคยทำครั้งสุดท้ายเมื่อไรหรืออาจจะไม่เคยทำเลยในชีวิตนี้ด้วยความอคติสกปรกเดี๋ยวใครเขาเห็นเขาจะรังเกียจเอาเราคิดแบบนี้คิดเป็นอคติแต่มันคือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามบุคอรีมามุสลิมรายงานเป็นหะดีษมุตตะฟักอะลัยหะดีษบุคอรีก็มีมุสลิมก็มีที่รายงานตรงกันก็มีรายงานจากท่านอบูฮุเราะยเราะห์รายงานจากญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รายงานจากอานัสใครตะใครหลายคนรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งพวกเราอามารอนารอซูลสั่งเลยนะอามารอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลสั่งพวกเราเนี่ยให้เราเลียนิ้วให้เรียบร้อยเสียก่อนใช่ไหมครับในบางรายงานนะพี่น้องถึงขั้นฮัตตานัลอากอฮาอย่าไปล้างมือรอซูลสั่งอย่าไปล้างมืออย่าไปเช็ดมือจนกว่าเราจะเลียนิ้วของเราเองเอานุลไอกอฮาหรือถ้าเราไม่เลียก็ต้องให้คนอื่นเลียให้เราพี่น้องวรซูลสุดโต่งไหมเอาใครพูดมาวรซูลเยอะไปเลียเองก็ได้หรือไม่งั้นก็ต้องให้คนอื่นเลียรอซูลสั่งขนาดนั้นนะบาง
ฮัตตานัลอากอฮาให้เราเรียกของเราเองเอาอนุลกิอนุลไอกอฮาหรือไม่งั้นเราก็ต้องให้คนอื่นเรียนนิ้วเราถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะนะไม่ฟังซุนนะทุเรศดีไม่ดีจะหลุดคำพูดแบบนี้ออกมาตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ซุนนะของรอซูลหาว่าทุเรศสกปรกนี่ถ้าเราไม่เข้าใจซุนนะแต่นี่คือซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราทำแล้วมีใครทำมั่งยิ่งถ้าแต่งตัวสวยยิ่งแต่งตัวหรูเลยนะขนาดอยู่บ้านใส่เสื้อผ้าธรรมดาอยู่ในครัวเรายังไม่อยากเรียนเลยเพราะเรามองข้ามซุนนะทิ้งซุนนะข้อนี้กันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลว่านะครับฟะอินนะกุมเพราะแท้จริงพวกท่านทั้งหลายนะลาตะดรูนะฟีอัยฏออามิกุมบะเราะกะตันย่อมไม่รู้หรอกว่าบะเราะกะห์ของอาหารจุดที่มันโฟกัสเป็นอาหารเป็นบะเราะกะห์ของอาหารน่ะมันอยู่ตรงไหนมันจะอาจจะอยู่ตรงซอกนิ้วของเราก็ได้อยู่ตรงที่เปื้อนเล็บอยู่ที่เล็บของเราก็ได้อยู่ที่ซอกนิ้วของเราก็ได้อยู่ที่ก้นจานของเราก็ได้ฉะนั้นสลัฟเขาโดยไม่รังเกียจนะเขาเลียมือเลียถ้วยเลียจานกันฉะนั้นพอเราเห็นคลิปทุเรศสกปรกโสโครกเสียชื่อเสียยี่ห้อมุสลิมไม่เสียหรอกครับเราต่างหากที่กำลังทำให้ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะอันตรธานหายไปเพราะความอคติเพราะความรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันคือซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิมามมุสลิมรายงานในขณะที่รับประทานอาหารอยู่นะอิซาซะกอตตในบางรายงานอิซาวะกออตอิซาซะกอตตลุกมะตุอะฮาดิกุมรอซูลสั่งเลยนะต่อไปนี้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตอนที่กำลังทานอาหารนะถ้าหากว่าลุกมาไปว่าอาหารคำหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยซักกอตต์ร่วงไปที่พื้นร่วงลงพื้นเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟัลยะคุซฮาให้เขารีบเก็บมาเลยให้รีบหยิบขึ้นมาเก็บขึ้นมาวัลยูมิตมาบิฮามินอาลาแล้วก็เคลียร์ได้แล้วตะปัดหรืออะไรก็แล้วแต่เอาตรงที่มันเปื้อนทรายเปื้อนฝุ่นเปื้อนละอองเปื้อนนู่นเปื้อนนี่ออกให้เกลี้ยงวัลยะกุลฮาแล้วให้กินอาหารที่ตกลงไปชิ้นนั้นคำนั้นนี่ใครสั่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราที่เราบอกเราเทิดทูนเหลือเกินเราชื่นชมเหลือเกินใครไม่เอาซุนนะห์พวกนั้นพวกนอกรีดพวกนอกคอเราว่าเขาได้ทุกอย่างแต่พอถึงตัวเราซุนนะห์ง่ายๆอาหารที่เราจะหยิบใส่ปากเราอยู่แล้วนะมือเรานี่แหละปากเรานี่แหละมันอาจจะอะไรอุบัติเหตุร่วงลงไปกระแทกอะไรตกถึงพื้นบ้านเราคือว่าเราไม่ได้สกปรกสักทีแต่เราก็ไม่หยิบขึ้นมากินแล้วไม่เอาละซุนนะห์ข้อนี้เลิกแต่รอซูลสั่งวัลยะคุฮาเขาจงรีบเก็บหยิบขึ้นมาเก็บขึ้นมาวัลยูมิตมาบิฮามินอาซาเอาฮันยิสเอาสิ่งสกปรกออกให้เกลี้ยงซะวัลยะกุลฮาและกินให้หมดลายัตรุกฮารอซูลหลังในสั่งในบางรายงานลายะดะฮาลายัตรุกฮาลิชยาตีนอย่าปล่อยให้อาหารที่เป็นริสกีของอัลลอฮ์ที่เราช่วยทำร่วงเองกลายเป็นอาหารของชัยตันชัยตันอร่อยไปริสกีที่อัลลอฮ์ตั้งใจจะให้เราประสงค์จะให้เราทำช่วยเราสะเพร่าทำร่วงพอร่วงและเสร็จแล้วไม่รักษาซุนนะปล่อยให้เป็นอาหารอันโอชะของชัยตอนไปนี่คือพี่น้องเห็นไหมครับซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในชีวิตประจำวันของเราอีกเยอะเลยนี่พูดแค่เรื่องกินเรื่องอยู่นะครับในครัวในเรือนเราลองเธอไปพูดเรื่องซุนนะห์เรื่องภาคปฏิบัติที่เป็นอิบาดะห์พวกเรายังช่วยอยู่อีกเยอะเลยนั้นเวลาพูดถึงเรื่องซุนนะห์นะครับมันก็ต้องพูดนะครับในสิ่งที่มันจะกระตุ้นหรือว่าปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติในส่วนที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแค่เรื่องง่ายๆนี่แหละไม่ต้องไปเรื่องไม่ต้องไปพูดถึงอะไรกวาดบนโต๊ะใส่ถังขยะแล้วครับแค่ร่วงถึงพื้นนะรอซูลยังสั่งให้เก็บแล้วนี่ถ้าตั้งใจกวาดทิ้งลงถังขยะเป็นอาหารของชัยฏอนเลยนะอันนี้คือเรื่องนึงที่เราต้องพิจารณาทบทวนว่าเอ๊ะเรานี่ซุนนะห์หรือทําหรือซุนัตซุนัตก็คือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างนึกจะเลื่อมใสนึกจะปฏิบัติตามก็ตามเอาไหนนึกไม่เลื่อมใสไม่ปฏิบัติตามก็เฉยๆนี่เขาเรียกพวกซุนัตแต่ถ้าเราจะเป็นซุนนะห์เหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้นะครับหรือที่ท่านอาจารย์อบีดินบอกว่าเราจะใช้มาตรฐานนี้แหละสอบตัวเราเองด้วยนอกจากสอบคนอื่นแล้วนั่นรักรอซูลไหมถ้าไม่รักไม่ปฏิบัติตามอันนั้นเราไปสอบคนอื่นครับ
แล้วทำไมเราไม่สอบตัวเราเองด้วยมาตรฐานเดียวกันเนี่ยว่าเอ๊ะเราเนี่ยรักสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าละหมาดเสร็จแล้วไม่ต้องเรื่องง่ายๆละหมาดเสร็จแล้วพวกบดอเขานั่งซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมครับนั่งนั่งนั่งอันนู่นอันนี่เขารู้อะไรเขาพยายามทำกันพวกบดอแต่เราพวกสุนนะเนี่ยรู้ของแท้แต่ทำไหมของแท้ไม่เคยทำแต่ไอ้พวกที่เขารู้ของเตือนของไม่เคยถูกนะเคร่งอันจนครบเลยพี่น้องสังเกตไหมถ้าจะเอาไปเคร่งกับเคร่งด้วยกันเคร่งแบบสุนนะพวกเรากับเคร่งแบบบดอใครทำครบกว่ากันฮะพวกบดอมักจะทำครบกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็เรียบร้อยกว่าอะไรดีกว่าดูแล้วมันคือมันให้ความสำคัญที่แตกต่างกันอย่างว่าล่ะหยิกเล็บเจ็บเนื้อพอพูดเรื่องนี้มันโดนตัวนะยิวเซนนะโดนพวกเรากันเองแต่ถ้าไม่ว่าก็ได้แต่ว่าแต่คนอื่นไม่ได้ว่าพวกเรากันเองเลยก็แต่ก็อย่านึกว่าผมมาว่าก็แล้วกันแต่เป็นการทบทวนเป็นการรื้อฟื้นข้อมูลที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่อยู่ในแวดวงซุนนะห์เนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นซุนนะห์ให้สมราคาเพราะซุนนะห์นี่คือดีกรีคืออะไรคือมันคือสิ่งที่จะบอกว่าเราเนี่ยแหมใกล้ชิดอัลอิสลามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเขาเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นแต่ว่าเราได้เพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกหลายๆอย่างเราไม่ได้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยคงจะเป็นสาระกับพี่น้องนะครับในช่วงแรกนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์นบีดินหมดเวลาแล้วนะตอนนี้อีก5นาทีหมดเวลานะครับอีก7นาทีหมดเวลาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับมัสยิดคอยริสุนนะแห่งนี้นะครับงบประมาณที่ได้นะครับก็คือเพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อเติมอาคารมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยนะครับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอนครับเชิญนะก็ไม่ได้ขออะไรหรอกครับพี่น้องที่อยู่แถวคลอง20แถวคลอง19แถวน้องจอกแถวคู่ขวาคู่ซ้ายวันอาทิตย์หน้านะครับเวรของอาจารย์อับดุลลอฮ์ตั้งแต่บ่าย 2ถึงอัสัรเอาอาจารย์ไปทำไมรู้ไหมพี่น้อง1ไปสอนเรื่องการอาบน้ำมายัดไปสอนเรื่องการอาบน้ำยกยานาบะไปสอนเรื่องการอาบน้ำเฮดแล้วก็ไปสอนเรื่องอะไรเสียน้ำละหมาดอะไรไม่เสียละหมาดพี่น้องทุกวันนี้นะผมบอกว่าถ้ามีห่วงเหมือนโคบานที่เขาโยนห่วงแล้วคล้องวัวเนี่ยถ้าคล้องมาสัก10 คนเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยนะอายุ15-16เนี่ยให้อาบน้ำยกยานาบะสาวๆก็ให้อาบน้ำเฮดพี่น้องว่าจะอาบถูกกี่คนน่ะคือที่ผมเนี่ยสำหรับที่ผมรับผิดชอบเนี่ยเดือนละ6 ครั้งค่าใช้จ่ายวิทยากรผมรับผิดชอบทุกอาทิตย์ที่บ้านเว้นอาทิตย์วันนี้เพราะเมื่อคืนมีบรรยายที่บ้านน้องท่านอาจารย์ล้อไปอาจารย์อาลีมสุไลมันก็โรงเรียนไม่จุห้องไม่จุนะครับเมื่อคืนเลิก4:30 1 กับ 2อาจารย์รอซิดีนมัดละมุอัลลาฟกับคนอายุมากๆที่อ่านกุรอานแล้วเพี้ยนกลัวจะไปแปลคุณลักษณะของเราผิดที่เรากล้ำตัวผิดยาวผิดสั้นผิด1 2 3หยุดเพราะ3ผู้ที่เขาศึกษากลางคืนเขาไม่ยอมให้หยุดผมก็ต้องจัดเมื่อคืนก็เลี้ยงข้าวมะเขือเปี้ยวได้รับการช่วยเหลือจากนูรุดดินบ้านพับไก่30 โลแกบอกว่าทุกครั้งให้ไปเอาที่บ้านแกจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาทำไมคนถึงกระตือรือร้นในเรื่องราวของอาคิเราะห์โลกดุนยาเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนคนเนี่ยเดินถูไม้ตุกะแล้วจะคว่ำหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้แต่สังคมยังอยู่กันไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเยอะครับพี่น้องและเราจะทำอย่างไรในวันที่รุ่นของผมรุ่นขอจำตลอดจบชีวิตกลับไปแล้วและที่ทิ้งไว้คืออะไรพี่น้องมือถือดนตรีก
การ์ตูนเสียงเพลงเราจะแก้กันยังไงนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเหนื่อยดุนยาถูกกักขังในดุนยาอย่าไปถูกกักขังในกุโบอีกเพราะถูกกักขังในกุโบมันเจ็บปวดมันเจอของจริงในวันนั้นวันนี้เวลาดุนยาเราทำไม่เยอะแต่รางวัลมันเยอะมากสุดท้ายขอฝากพี่น้องครับอรุณกีตาบคนหนึ่งมาเข้ารับสลามอับดุลลอฮ์บินสลามใช่ไหมอาจารย์วันที่นบีอพยพมาถึงนครมะดีนะผู้คนเขาก็ไปห้อมล้อมท่านอับดุลลอฮ์บินสลามก็คนหนึ่งก็ยืนดูอยู่ข้างหน้าไกลๆคนโน้นก็ไปตอบรับท่านนบีคนโน้นก็จะให้ที่ธรรมะยิดคนโน้นก็ไปช่วยเหลือนบีอยากจะไปนอนที่บ้านอับดุลลอฮ์บอกว่าใบหน้าของท่านรอซูลเนี่ยหันกลับมาประสบพบกับใบหน้าของฉันเต็มๆความรู้สึกของฉันผุดขึ้นมาเลยว่านี่ไม่ใช่ใบหน้าของคนที่โกหกมุเท็จแต่คำพูดของท่านนบีสามอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นซุนนะเนี่ยเราทำแล้วหรือยังหนึ่งนบีพูดต่อหน้าอับดุลลอฮ์บินสลามว่าอับชุสสลามไบนากุมจงให้สลามในกลุ่มของพวกท่านอีกหะดีษหนึ่งจงให้สลามกับคนที่เจ้ารู้จักและไม่รู้จักสองวะอติมุตตออามะจงให้อาหารซึ่งกันและกันหรือคนที่ยากไร้สองสามเอาซิลิรอฮิมจงติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อญาติสี่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนนะครับใครที่ทำได้สามสี่ประการนี้ตัดคุลุนยันนตบิสลามะตะเจ้าจะเข้าสวรรค์อย่างปลอดภัยที่สุดและเราทำแล้วหรือยังสิ่งที่เป็นซุนนะหรือกลายเป็นเรื่องที่เราถูกลืมไปแล้วดังนั้นอาทิตย์หน้าถ้าใครว่างเชิญที่บ้านครับแต่มีอาหารว่างเลี้ยงไม่มีอาหารหนักอาหารหนักผมเลี้ยงเดือนละครั้งในยามค่ำคืนนะครับตั้งแต่บ่ายสองถึงละหมาดอัซซีเพราะเราทำดุนยากันมาเยอะแล้วท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับตะวักกุลกับอัลลอฮ์เหมือนกับนกนะครับมันออกจากรังนี่ไม่มีอาหารในท้องเลยออกไปกลับมาเนี่ยมีอาหารเต็มท้องและก็ยังมีอาหารเผื่อลูกก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราทำดุนยาและก็หัวใจและก็สายตาและหูเงี่ยฟังเรื่องราวของอาคีรอห์เราไม่พลาดครับทุกวันนี้แต่เราพลาดอย่างใหญ่หลวงเวลาละหมาดก็เลยไปเยอะแยะมากมายก่ายกองเพราะเรารับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่รับรู้เรื่องราวของวันที่เราจะกลับและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่คนเดียวในวันนั้นกวักมือใครก็ไม่ไปนอนกับเราทั้งที่อยู่ดุนยารักที่สุดแต่เธอไปคนเดียวเธอจะฉันไม่ไปด้วยก็ฝากให้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนยังมีอาจารย์อีกสองท่านคืออาจารย์ฟริดกับอาจารย์อามัดส่วนผมกับจามดุลละผมออกจากบ้าน7โมงครับไปบรรยายที่กองมัธยมมุมินีนไซน้อย2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็กลับมาถึงนี่ก็จะต้องกลับไปพักคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปอุตรดิตถ์กับลำปางนะครับกลับจากนั้นก็ต้องไปยะลากับปัตตานีด้วยก็ขอให้พวกเราทุกคนเข้มแข็งกับตัวเองเพื่อลูกจะได้เอาสิ่งที่พ่อปฏิบัติเอาไว้อย่าเป็นพ่อแล้วเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่ลูกหลานเกี่ยวอะไรจากเราไม่ได้เลยครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์